ีใจค่ะขอบคุณไอชีอีด้วยนะคะที่จริงๆก็คือนอกเหนือจากเชิญเรามาร่วมงานเนี่ยเรื่องนี้ที่เราได้เปิดตัวไปไอชีอีเขาก็เป็นผู้ร่วมในการสร้างนะคะแล้วก็พวกเราก็คือเป็นยูริผู้แรกสำหรับไอชีอีที่ได้สร้างยูรินะคะหยดฝนหยดสกุลค่ะก็ดีใจแล้วก็วันนี้แฟนคลับก็มาให้กำลังใจกันแน่นเลยไปก็ฝากติดตามแล้วกันค่ะวันที่23พฤศจิกาที่จะถึงนี้นะคะก็ฝากติดตามรับรองได้เลยว่าสนุกแล้วก็เป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่มากๆฝากติดตามซีรีส์เดอะคอนคิวสลิมด้วยนะคะนักแสดงทุกคนแล้วก็ทางทีมงานก็คือตั้งใจกันมากๆสำหรับเรื่องนี้ก็ดีใจที่ได้ออนแอร์อันคอนคิวชั่นผ่านไอซีนี้ที่จะได้ดูทั้งหมด191เอพิโซดค่ะก็ดีใจที่พวกเราทั้งทีมไม่ถ่ายนะคะจะได้แบบสู่สายตาชาวโลกกันทั้งทีกับเรื่องนี้ก็คาดหวังแล้วก็ตั้งตารอว่าจะเป็นยังไงเพราะเมื่อกี้แค่ตัวทีเซอร์ทีเซอร์ก็ถึงเต้นมากๆแล้วก็รู้สึกหายเหนื่อยคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้ถ่ายไปกับกระแสของซีรีส์ที่มันมาแล้วตั้งแต่ซีรีส์ยังไม่ออนเขาถือเราเป็นยังไงบ้างหรอก็แอบรู้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นซีรีส์ที่เรื่องของอาชีพหน่อยเช่นแบบท่านนิเวศแล้วก็เป็นตำรวจด้วยการไขคดีคำสั่งต่างๆสิ่งที่เราต้องทำการบ้านก็มากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะรวมถึงความคาดหวังของแฟนๆนิยายเป็นสิ่งที่เขาอยากที่จะรอติดตามดูหลายๆคนรวมถึงแฟนคลับอีกหลายที่ก็รอหลายๆพาร์ทอย่างเช่นเลิฟซีนหรือว่ามูฟหรืออะไรก็ตามในเรื่องนี้ที่เรากำลังจะร่วมกันทำเป็นออกมาดีที่สุดเลยนะคะใช่ก็มีความตื่นเต้นอยู่พอสมควรกระแสมันมาแล้วนะตั้งแต่อย่างที่ยังไม่ออนเลยอ่ะทุกคนก็พูดถึงกดดันกดดันธรรมดาไม่ธรรมดาเพราะว่าก็พยายามพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็เมื่อกี้พอได้เห็นเทรลเลอร์ที่เธอรู้สึกว่าตัวหนูเองที่เป็นชาลันก็ถ่ายทอดออกมาเป็นมนุษย์ได้สมบูรณ์แบบในเวอร์ชันฉบับของเขาได้มากที่สุดนะเชื่อว่านักแสดงท่านก็ทำแบบนี้แล้วน้องสองคนว่าพี่หลิงยังไงบ้างค่ะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกค่ะที่ก็ชาวตึกส้มอย่างพวกเรานะคะก็มีคุณพี่ฟ้าแล้วก็ชาลอตด้วยค่ะก็ยังหลินกับมีนาที่เราไม่ได้เป็นคู่จิ้นกันตั้งแต่แรกก็มีโอกาสนะคะที่จะให้เราสองคนมาแสดงก็คิดว่าน่าจะดึงแฟนคลับของแต่ละคนมาได้คนละแนวแล้วก็คนละแบบกันคิดว่ารอบนี้น่าจะสาวแน่นอนติดตามแน่นอนใช่ค่ะก็ฝากไว้ฝากไว้ด้วยค่ะฝากซีรีส์ที่แล้วที่ตามเนี่ยก็ฝากซีรีส์ของคนกินสนิทไปด้วยนะคะจะสามารถรับชมได้นะคะทางช่องวัน31แล้วก็อันคัททั้งหมดเลยนะคะก็จะได้ดูทางช่องไอชีวีนั่นเองซึ่งวันที่23พฤศจิกายนนี้นะคะก็จะได้รับชมพร้อมๆกันแล้วค่ะมีทั้งหมด10 EP ด้วยกันนะคะเป็นซีรีส์แนวยูริที่เราสะท้อนสังคมด้วยมีเรื่องของการไขคดีความถูกต้องต่างๆแล้วก็นักแสดงของทุกคนในเรื่องนี้ก็ดูได้ตัวระดับโปรพร้อมมาเลยก็ว่าได้ค่ะที่อยากให้ทุกคนรอติดตามดูความตั้งใจของพวกเราสำหรับซีรีส์อย่างผมกินสนิทค่ะคือจริงๆตอนภาพที่เห็นแบบคิดกันก็ยังคิดว่าทำไมหลินไม่อยู่ตรงนู้นเนาะแบบช่วงที่เราถอดจะได้ให้แบบว่าหลินใส่เลยหยิบต่อไปเลยอะไรเงี้ยทุกคนก็น้อยหมดเพราะว่าในช่วงระยะเวลาเก็บตัวตอนวันคลีนวันไฟนอลเนี่ยยังมีลิสต์ของเขาอยู่1ใน3ตอนนี้อยู่ห้องโถงแล้วก็คุยไลน์กับพอถือว่า3คนเนี้ยว่าต้องตั้งอยู่ใน3อะไรเงี้ยก็มีชื่อของเขาด้วยอะไรเงี้ยแต่พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็มองว่าความที่น้องเขาอายุยังเด็กผู้ที่ภาวะต่างๆรวมถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดนะตอนนั้นมันทำให้เหมือนแบบเขาเป็นผู้บัญชาการไปพร้อมๆกันกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็ยอมรับว่าทั้งเราและองค์กรก็แอบน้อยเหมือนกันเพราะว่าจริงๆอ่ะปีที่แล้วเขาก็ได้ร้องหนึ่งไปและปีนี้ได้ที่สามไปด้วยเรามองว่าจริงๆประเทศไทยเรายังไม่เป็นอะไรเลยโอกาสที่จะเข้าติดกันอะไรเงี้ยตำแหน่งมันมีคุณค่าอยู่แล้วอย่างที่เราบอกว่าจริงๆตำแหน่งไม่ได้การันตีรายได้หรือชื่อเสียงท้ายแล้วอ่ะมันอยู่ที่ว่าพอเราประกวดเสร็จไปอ่ะจะเอาไปต่อยอดยังไงเพราะว่าอย่างตัวน้องเองได้ที่3ตอนนั้นก็สามารถที่จะต่อยอดได้อยู่เช่นเดียวกันแล้วก็ตำแหน่งมันมีค่าแน่เชื่อว่า70ประเทศที่เหลือเนี่ยทุกคนอยากไปอยู่ในประเทศของเราก็ยอมรับว่าแอบเสียใจเนาะสุดท้ายทุกคนก็ต้องรู้ความต่อไป
ันนี้ทุกคนก็แฮปปี้ดีค่ะคำนี้เขาบอกว่าเขามาเพื่อแบบเป็นที่หนึ่งเท่านั้นจริงๆไม่แปลกทุกคนมาเพื่ออยากได้ที่หนึ่งเพราะทุกคนมาก็มีความคาดหวังของประชากรในแต่ละประเทศอยู่แล้วมันเป็นตัวแทนของแต่ละประเทศแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ต้องมีน้ำใจนักกีฬาด้วยว่าสุดท้ายเราต้องยอมรับในการเก็บตัวเรารู้อยู่แล้วว่าใครควรจะได้ใครต่อใครควรจะได้ตำแหน่งนี้ใครควรจะอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายก็อยากให้ชนะใจตัวเองเราชนะใจตัวเองมันก็จะพอใจกับสิ่งที่เรามีพอใจกับสิ่งที่เราได้แล้วก็พอใจกับโอกาสที่ผู้ใหญ่มองให้ด้วยอีกฝั่งมีโอกาสได้สัมผัสของที่ไม่ได้อยู่เวทีของไม่ว่าจริงๆเขาพี่ใหญ่เขาเป็นยังไงอะไรจริงๆหนูได้เจอน้องก่อนเพราะตอนที่เราเปิดตัวภาพยนตร์วิมานะน้องทำเอ็นดีอ่ะยังมาเราก็ยังเฮ้ยน่ารักทำเอ็นดีแล้วก็ทั้งตัวน้องเองแบบเขาอยู่เป็นในการทำงานมาก่อนนะมาดูวิแววในการทำงานนั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอสิ่งที่เกิดขึ้นก็ยอมรับว่าก็แอบตกใจแต่ลินนั่นจะมีหมักหนึ่งแล้วอยู่ห้องเดียวกันใช่ไหมค่ะเป็นรูมเมทกันคือจริงๆหนูไม่ได้อยากจะเจาะเรื่องนิสัยของเขาเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการประกวดสักเท่าไหร่เพราะว่าการประกวดก็คืออยู่บนเวทีทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองแต่ว่าภาพที่ทุกคนเห็นแล้วก็สิ่งที่ผู้ใหญ่หลายๆคนตัดสินใจที่จะแบบโอเคน้องเขาเหมาะสมกับจุดไหนอะไรเงี้ยก็คือเป็นภาพที่ทุกคนเห็นพร้อมกันมากกว่าหนูเลยไม่ได้อยากจะแบบพูดถึงเรื่องนิสัยส่วนตัวเพราะว่าหนูมองว่านิสัยส่วนตัวน้องเขาค่อนข้างที่จะแยกแยะได้กับการที่ประกวดนางงามเขามีความเป็นตัวตนของตัวเองจริงๆมากไหมหรือว่าเขาจะต้องฟังทุกคนฟังคนอื่นอะไรเงี้ยไม่มีความเป็นตัวเองเลยอันนี้หลินไม่ทราบเลยค่ะเพราะว่าเรื่องการประกวดก็ขึ้นอยู่กับตัวน้องแล้วก็ทีมเวลาตอนพักอยู่ด้วยกันเขาอยู่ที่ห้องตลอดเวลาอยู่พักอยู่ที่ห้องก็อยู่ค่ะนักเวทีแม่เอาจริงๆหนูหนักใจมากเลยแบบที่ต้องตอบเรื่องนี้แล้วก็หนูแค่รู้สึกว่าสิ่งที่ตัวน้องแล้วก็ทีมเลือกที่จะทำเนี่ยก็คงเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องของทีมเขาแล้วเราเลยไม่สามารถที่จะมาแบบพูดได้ว่าแบบสิ่งที่เขาทำไปมันถ้าหนูพูดไปอะภาพลักษณ์น้องเขาอาจจะเปลี่ยนไปอีกอะไรอย่างนี้แต่หนูเชื่อว่าการตัดสินใจของทีมเขาว่าคือเขามองว่าถูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆต้องบอกว่ามันเริ่มจากการที่เป็นการจ้างงานจากแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยใช่พอเป็นการจ้างงานจากแฟนคลับเลยมันมีสัญชาติไทยด้วยว่าผู้กำกับแค่จะมีใครมาบ้างก็คือแบบเป็นการจัดฮ่องกงใช่ไหมคะอ๋อก็จริงๆภาพรวมก็โอเคค่ะรู้สึกว่าถ้าเราผ่านในจุดที่มันยากๆไปได้มันก็ทำให้เรามีวุฒิภาวะแล้วก็ความเหนื่อยชีพมากขึ้นจริงๆหนูก็สามารถจัดคอนเสิร์ตเองได้แล้วรู้สึกว่าหลายๆอย่างที่เราได้ทำเองได้ดูเองก็ทำให้เราเก่งขึ้นในการดูระบบจากบ้านจริงๆเราก็แอบเก่งอยู่เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเรามีท้ายแฟนคลับคนจีนฮ่องกงอย่างเงี้ยบ้างหรือเปล่าแต่พอไปถึงก็มีแฟนคลับมาให้กำลังใจมาพูดคุยมาร่วมเล่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยก็เป็นภาพบรรยากาศที่ได้รับการต้อนรับจากทุกคนทางฮ่องกงทางอินโดแฟนที่บินมาจากฮ่องกงมาจากในต่างประเทศหรือว่าประเทศใกล้เคียงบราซิลก็มาเหมือนกันแล้วก็คือดีใจที่ได้เป็นแฟนคลับแบบจากทั่วฝากด้วยนะคะ